เริ่มมิชชั่นที่1กันค่ะมิชชั่นที่1ของบทที่2ก็จะเป็นการทบทวนในสิ่งที่เราเรียนกันมาแล้วพี่ก็จะยังไปช้าๆอยู่เนาะแต่ถ้ามิชชั่นที่2เนี่ยพี่จะสปีดเทสเลยโอเคป่ะรอบนี้พี่จะยังช้าๆอยู่แต่ว่าน้องๆเนี่ยทำก่อนได้เลยนะแล้วมาฟังเฉลยพร้อมกันโอเคมั้ยข้อที่1จำนวนเต็มประกอบด้วยอะไรบ้างข้อนี้ง่ายมากเลยถ้าน้องๆทวนมาแล้วตอบได้แน่นอนจำนวนเต็มมีเศษส่วนได้มั้ยตัดเลยตัดช้อยเลยมีทศนิยมได้หรอไม่ได้ข้อนี้ล่ะคอควายถูกต้องหรือเปล่าจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มบวกแล้วก็ศูนย์จริงไม่จริงจริงเลยตอบเลยเนาะข้อนี้เป็นการถามตอบง่ายๆไม่ได้คิดเลขมากมายโอเคนะต่อมาข้อ2ข้อใดเป็นจำนวนเต็มทุกจำนวนข้อใดไม่ใช่จำนวนเต็มข้อใดไม่นะเมื่อกี้อ่านตกเห็นไหมเกือบผิดแล้วต่อมาดูเลยกอไก่99 100ลบ222แล้วก็1923เป็นจำนวนเต็มหมดหรือเปล่าเป็นจำนวนเต็มทุกชั่วโมงถูก55ถูกไหม66 77ลบ88แล้วก็ 99.1 มีจำนวนไหนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มบ้างข้อนี้เลยตอบแล้วขอใครเพราะอะไรที่เหลือเป็นจำนวนเต็มหมดเลยถูกปะจำนวนเต็มเนี่ยเรามีอะไรบ้างขออีกทีจำนวนเต็มก็จะมีจำนวนเต็มบวกเต็มลบแล้วก็ศูนย์โอเคปะพี่ย่อๆเนาะไปแล้วนะไปแล้วนะข้อที่3จงหาคำตอบของ9,421,421บวก23,451,241เป็นการบวกธรรมดาเองแต่ว่าการบวกหลักเยอะๆแบบนี้น้องๆควรจะเขียนให้ชัดเจนโอเคปะว่ามันอยู่ในหลักไหนบวกกับหลักไหนกันแน่โดยที่คอมม่าเนี่ยก็สามารถช่วยน้องๆได้โอเคปะเพราะฉะนั้นค่อยๆเขียนบวกธรรมดาเองเนาะไม่มีอะไรเลยลอกเลขมาให้ถูกก่อนอันดับแรกถ้าลอกผิดนี่จบเลยนะคิดเข้าไปเถอะไม่มีวันถูกเลยทีนี้หลังจากที่ดูปุ๊บช้อยต่างกันมากเยอะมากตรงนี้ก็ต่างตรงนี้ก็ต่างพี่กำลังจะบอกว่ามันบางทีมันไม่จำเป็นต้องบวกให้เสร็จทุกข้อโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราดูก่อน1บวก1หลักหน่วยเนี่ยได้อะไรได้2เพราะฉะนั้นหลักหน่วยได้2แล้วแน่ตัดอะไรออกไปเลยขอไข่กับขอควายจริงไหมเพราะฉะนั้นดูต่อเราจะดูต่อว่าเราจำเป็นต้องบวกทั้งหมดหรือเปล่าโอเคปะเนี่ยเหลือกอไก่กับงองูแล้วตอนนี้มี2เหมือนกันใช่ป่ะมีหลัก10ที่เป็น6เหมือนกันแล้วก็ต่างกันที่หลัก100เพราะฉะนั้นถ้าบวกถึงหลัก100แล้วก็รู้คำตอบแล้วจริงป่ะ4บวก2ได้6แล้วก็4บวก2ได้6เพราะฉะนั้น3หลักสุดท้ายมันต้องเป็นอะไร6 6 2เราเลยเลือกตอบข้องูโอเคไหมเราจะบวกต่อให้เสร็จก็ได้มาไม่ยากเลย1บวก1ได้1 5บวก2ได้7 4บวก4ได้823บวก9ได้32ตรงเป๊ะเลยไหมตรงเป๊ะเลยไหมแต่ถ้าสมมติเป็นสปีดเทสจริงๆอะเช็คแค่นี้ก็รู้แล้วโอเคป่ะไม่จำเป็นต้องบวกกันทั้งหมดถ้าสมมติตัวเลขยากๆกว่านี้เช็คช้อยดีๆก่อนเนาะถ้าเป็นข้อสอบช้อยก็เช็คช้อยตอบง่ายกว่าต่อมาข้อ4ค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์คืออะไรค่าสมบูรณ์ก็คือค่าระยะห่างของจำนวนนั้นๆจากศูนย์บนเส้นจำนวนถูกป่ะจำเส้นจำนวนได้ไหมเส้นจำนวนทำไมต้องมีลูกศร2ด้านเพราะจำนวนมันมีไม่สิ้นสุดไปเรื่อยๆถูกปะแล้วตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่องจำนวนเต็มอ่ะเราก็สนใจแต่จำนวนเต็มก่อนไปเรื่อยๆถูกไหมแล้วก็ฝั่งนี้เป็นจำนวนลบไปเรื่อยๆเช่นกันถ้าเป็นลบ7จะมีค่าสมบูรณ์เป็นเท่าไหร่ก็เป็น7ก็คือเราสมมติว่ามันห่างไม่ใช่สมมติเรากำลังจะดูว่ามันห่างจากศูนย์เท่าไหร่แล้วก็นับช่องตามนั้นเลยเช่นสมมติเราถามแอบโซลูทลบ3ก็ตอบอะไรตอบ3แค่นั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ง่ายละทบทวนแอบโซลูทละโอเคปะแอบโซลูทก็คือค่าระยะห่างของจำนวนนั้นจากอะไรจาก0ถ้าเป็นลบ3ก็ห่างจากตรงนี้กี่หน่วย3ช่อง3หน่วยถ้าเป็น3ก็ห่างตรงนี้3หน่วยเช่นกันเพราะฉะนั้นลบ3 5ห่างจาก0กี่หน่วยกี่ช่อง35ช่องบวกกับค่าสมบูรณ์ของลบ7ก็คือห่างจากศูนย์เนี่ยอยู่กี่หน่วยก็คือ7เพราะฉะนั้น35บวก7เลยเป็น42ง่ายไหมง่ายไหมไม่มีอะไรยากเลยนะต่อมาข้อ5จงหาค่าของ42บวกกับลบ53
ข้อนี้เป็นการบวกการบวกแบบธรรมดามากเพราะอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีตัวไหนคูณเพิ่มถูกปะแต่ว่าต้องระวังหน่อยว่าตัวนี้เป็นจำนวนลบถูกไหมเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเรียนไปแล้วบวกเจอลบกลายเป็นลบทันไหมทันไหมเพราะฉะนั้น42ลบ53เป็นเท่าไหร่ลบมากกว่าบวกถูกปะเพราะฉะนั้นมันต้องติดลบอยู่จริงไหมแล้วมันยังติดลบอยู่เท่าไหร่11นั่นเองทันไหมเอ่ยทันไหมเอ่ยหรือน้องจะตั้งแบบนี้ก็ได้แล้วก็ลบกันก่อนแบบง่ายๆแต่ว่ามาสังเกตทีว่าจำนวนลบหรือจำนวนบวกมากกว่าทีนี้เราเลยได้ว่าจำนวนลบมากกว่าเลยรู้ว่าตอนนี้บวกกันแล้วยังติดลบอยู่โอเคไหมเป็นลบ11ตอบขอใครไปฝึกบวกให้ไวเนาะที่เราฝึกกันไปตั้งหลายอันเนี่ยทำให้คล่องแล้วน้องๆก็จะทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้นอย่าลืมกดตอบขอใครกันนะครับ